วัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยและร่วมยินดีกับดุษฎีบัณฑิตนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นลูกม่อมออุบลก็ว่าได้นะครับเรียนตรีโทเอกที่นี่นะครับนี่คือดุษฎีบัณฑิตณัฐพรมาลาหอมนะครับหรือว่าบัณฑิตจินครับสวัสดีครับบัณฑิตจินครับสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีนะครับกับความสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะครับซึ่งการสวมชุดครุยนะครับซึ่งบัณฑิตจินนี่ก็เรียนตรีโทเอกที่นี่ค่ะนะครับความรู้สึกของในแต่ละห้วงของการสวมชุดครุยเป็นยังไงแตกต่างกันไหมสำหรับหนูคิดว่ามันก็แตกต่างนะคะเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจขึ้นเรื่อยๆดีใจขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชุดครุยตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะครับชุดครุยวิทยาฐานะถือว่าสูงสุดของการศึกษาเลยค่ะนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เป็นยังไงก็ถ้าจะบอกว่าไม่ยากเลยก็คงไม่จริงนะคะแต่ว่าทุกการเจออุปสรรคหรือว่าอะไรที่มันยากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราก็ผ่านมันมาได้อันนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนที่เราสู้กับปัญหานั้นสู้กับอุปสรรคนั้นถ้าพูดถึงแต่ละห้วงแต่ละช่วงของการเรียนตรีโทเอกนี้มีความแตกต่างกันมากไหมน้องจินค่ะก็ต้องกล่าวกันว่าสำหรับการเรียนต่อของหนูค่ะหนูต่อยอดหัวข้อวิทยานิพนธ์ค่ะจากปริญญาตรีและในส่วนของการเรียนโทแล้วก็เอกเนี่ยค่ะหนูได้รับทุนค่ะจากโครงการวิทยาศาสตร์เป็นทุนเรียนดีโครงการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะที่เป็นทุนต่อเนื่องโทแล้วก็เอกค่ะที่ทำให้หนูได้ต่อยอดวิทยานิพนธ์ค่ะซึ่งที่นี่หลักสูตรก็เข้มข้นแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยใช่ค่ะจินนี่ก็คือเรียนทางสาขาเคมีต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะในเป็นตรีโทเอกค่ะที่สาขาเคมีเลยค่ะครับงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับค่ะสำหรับหนูก็คือมีการสังเคราะห์วัสดุค่ะที่เป็นเกี่ยวกับอนุภาคนาโนในการนำไปตรวจวัดสารตกค้างหรือว่าสารมีพิษค่ะก็จะเน้นไปทางตัวอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางอาหารหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีโอกาสได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นค่ะในตอนที่เป็นระดับปริญญาโทค่ะโอ้ยินดีด้วยนะครับแล้วมีที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำต่อเนื่องเลยใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปุรินทร์จารุจำหลัดค่ะประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ค่ะที่ดูแลมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลยค่ะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนที่นี่นะครับที่ว่าเรียนต่อเนื่องนะครับเป็นลูกม่อมอบนเลยก็ว่าได้ทำไมจินถึงตัดสินใจเรียนที่นี่จริงๆทุนนี้เขามีให้เลือกหลายสถาบันใช่ไหมใช่ค่ะก็หนึ่งก็คือเป็นคนที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ที่มอบนเรานี่ก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครเลยมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นนะคะมั่นใจในค่อนข้างมั่นใจในหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะครับแล้วปัจจุบันนี้น้องจินมีแผนยังไงบ้างครับค่ะก็ตอนนี้นะคะหนูก็ทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกค่ะภายใต้การดูแลของท่านอาจารย์ปริญจารุจำหลัดค่ะอยู่ที่คณะวิทย์ค่ะครับน้องๆ นะครับที่อยากจะได้โอกาสแบบนี้ในเรื่องของการเรียนศึกษาต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากค่ะตั้งแต่การเข้าศึกษาเลยตั้งแต่มัธยมเลยนะครับเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยครับเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆหน่อยครับก็ที่คณะวิทย์นะคะเราก็มีหลายสาขาให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์หรือว่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีอีกหลายสาขามากมายค่ะแล้วก็คณะเราก็ยังมีทุนการศึกษาที่จะรองรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนค่ะครับอ่ะก็คงเป็นเรื่องของการศึกษานะครับที่มีการันตีได้นะครับในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ภาวะการทำงานนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับในส่วนของความสำเร็จในครั้งนี้นะครับมีใครบ้างที่จะมาร่วมยินดี ในวันสำคัญของเราครับค่ะก็มีทางครอบครัวค่ะแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วก็เหล่าน้องๆจากกลุ่มวิจัยเนี่ยค่ะที่จะมาร่วมยินดีค่ะมาร่วมยินดีแล้วก็จะขอบคุณใครพิเศษความสำเร็จของเราวันนี้ครับค่ะก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทางทุนดีวิทยาศาสตร์ค่ะที่มอบทุนให้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ปุริมจารุจำหลัดค่ะที่ดูแลมาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลยแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลค่ะที่เอื้อเฟื้อในด้านของเครื่องมือแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยค่ะ
ก็เป็นการบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยกันและเช่นเดียวกันต้องขอบคุณบัณฑิตจินนะครับดุษฎีบัณฑิตนะครับที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับชาวมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานียังมีเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมที่เรียนตรีโทเอกต่อเนื่องใช่ค่ะมีเหมือนกันค่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะขอบคุณครับบัณฑิตจินครับขอบคุณค่ะนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับดุษฎีบัณฑิตณัฐพรมาลาหอมนะครับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ